ผมว่าหลักการนี้ผมก็เพิ่งค้นพบมา3ปีแล้วผมก็เอามาใช้กับโครงการตัวเองนะฮะจนมียอดขายนะฮะปีที่แล้วก็น่าจะ500ล้านซึ่งพี่ชาติเองก็ปีที่แล้วก็100ล้านพี่ชาติมีหลักเกณฑ์นะครับในการทำบ้านให้ลูกค้าเนี่ยยังไงเวลาที่เราส่งมอบบ้านหรือทำบ้านแต่ละหลังเนี่ยทำไมลูกค้าถึงซื้อแล้วซื้ออีกถึงบอกกันปากต่อปากฮะมีแนวคิดยังไงทำไมถึงขายดีอย่างนี้ผมไปเรียนกับโค้ชมาแล้วก็ผมมาวิเคราะห์ที่ไฮบริดว่าเราขาดอะไรเราด้อยอะไรจุดหลักครับก็คือว่าเราทำบ้านเนี่ยให้เหมือนกับบ้านเราใส่ใจกับมันทุกรายละเอียดใส่ใจในดีเทลทุกดีเทลสิ่งสำคัญอีกตัวหนึ่งครับคือหลักฮวงจุ้ยถ้าเกิดว่าฮวงจุ้ยดีตั้งบ้านหันหน้าบ้านถูกทิศทิศทางลมถูกต้องบ้านเนี่ยจะเย็นและอยู่สบายผมก็เลยเอาจุดเนี้ยครับมาเป็นจุดเด่นของที่นี่ว่าในการทำบ้านเนี่ยผมถือหลักฮวงจุ้ยว่าบ้านต้องหันทิศไหนลมจะโฟแบบไหนเพื่อให้อยู่สบายเพื่อให้อยู่สบายครับแล้วก็อยู่แล้วมีความสุขหลังจากที่ได้ให้คำแนะนำพี่ชูชาติเรื่องการตลาดซึ่งเอามาใช้ในการสร้างบ้านขายอสังหาหรืออสังหาต่างๆเนี่ยก็พบว่าพี่ชาติขายดีขึ้นเรียกได้ว่า2ปีก่อนที่จะเจอกันเนี่ยคือก็ยังไม่มียอดขายทั้งที่ตอนโควิดวิกฤตยังไม่มากใช่ๆครับแต่พอเรารู้สึกว่าเราอยู่กับวิกฤตแต่เราใช้องค์ความรู้พวกนี้เรากลับรอดได้อย่างสง่างามอย่างนี้ดีกว่าขายดีกว่าช่วงไม่เป็นโควิดอีกใช่ๆใช่มั้ยฮะใช่ครับที่ไปเรียนมาแล้วก็ที่โค้ชให้คำแนะนำมาครับเราก็มีนึกว่ามันจะเร็วมันจะเร็วขนาดนั้นเพราะว่าอัศจรรย์ครับ 2-3 ปีแรกเนี่ยเราก็ทำทุกวิธีทางแล้วเราก็ทำทุกวิธีทางครับลงโฆษณาติดป้ายทั่วเมืองหัวหินรถแห่ผมทำทุกอย่างครับแล้วก็ลงหนังสือพิมพ์แม้แต่วิทยุรายการวิทยุผมก็ไปลงยิงสปอตก็ไม่เห็นผลไม่เห็นผลเลยครับครับแต่พอหลังจากมาใช้ออนไลน์อย่างที่โค้ชแนะนำก็มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราก้าวกระโดดผมไปเรียนตอนประมาณปลายปี63ครับแล้วก็พอถัดมาก็มียอดจองเลยไม่กี่เดือนครับจำได้ว่าต้นประมาณเดือนมกราคมปี64แล้วมียอดจองตอนนั้นก็ขายได้ทุกเดือนจองได้ทุกเดือนใช่ครับจนทุกวันนี้นะครับขายดีจนกระทั่งแบรนด์เริ่มแข็งแรงครับพอแบรนด์เริ่มแข็งแรงปรากฏว่าไม่ได้ขายบ้านราคาเดิมแล้วใช่อัพขึ้นมาเป็นเท่าตัวจาก3ล้านกว่ากลายเป็น7ล้านแล้วใช่ครับณวันนี้ยอดขายก็ดีมากเลยครับอย่างเมื่อเร็วๆเนี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มาจองโอ้ก็ขายบ้านไปแบบบ้านไม่มีเฟอร์ไม่มีอะไรเลยครับ6ล้านกว่าอะไรเงี้ยล้านกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะที่ผมได้เป็นพี่เลี้ยงให้ได้เป็นที่ปรึกษาให้แล้วแกก็เอาวิธีการนี้ไปใช้และธุรกิจแกก็โฟลว์ขึ้นเติบโตขึ้นอย่างเรียกได้ว่ามากมายจริงๆครับอันนี้แหละฮะคือหลักการที่เราเอามาใช้ในการพรูฟธุรกิจนะรวมทั้งผมเองด้วยนะซึ่งสร้างยอดขายปีนึงเนี่ยประมาณหลายร้อยล้านบาทรวมทั้งพี่ชาติด้วยนะฮะและเราก็ใช้วิธีการนี้นะครับและเชื่อว่าเราจะสามารถผ่านวิกฤตโควิดหรือวิกฤตต่างๆที่ขายไม่ได้เนี่ยไปด้วยกันนะครับผมก็ยินดีที่จะมอบองค์ความรู้กับหลายๆท่านที่อยากจะพรูฟธุรกิจของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อให้เราเติบโตไปด้วยกันนะครับ